เด็กน้อย2คนเนี่ยนายเวียกับนายปอนโอ้หนุ่มรอเกาหลีใครที่บอกว่าชีวิตลำบากดูไว้นะครับนายปอนที่เก่งใช่ไหมกูนี่แหล่ง HUNI แหล่ง58กิโลตั้งแต่ลูกเกิดจนลูกจบปริญญากันหมดแล้วหลังแปร5กิโลวังกวาง9โอ้เราจะถึง9ไม่ได้9กิโลเอาไหมลูกโหทางขึ้นน่ะถ้าบอกว่าซัมแฮกน่ะ1กิโลอ่ะมันไม่ใช่1กิโลทางราบหรอมันเป็น1กิโลขึ้นภูว้าวดูสิมันจะไหวไหมเนี่ยไหวไม่ไหวก็ต้องเดินลองดูแหละมาว้ายอย่าหยุดดิเอ้ยเอาจักหาสิบเมตรเนี่ยแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ042810833เราคือเดินมาทางนี้อู้ลื่นลงเหรอลูกครับขึ้นกี่วันแล้ววันหนึ่งบ่ขึ้นไม่ครับไปกลับ2รอบแล้วครับอ๋อเหรอหนูวิ่งบ่ครับผมป้าเก่งแท้ว้าวขนาดพ่อเดินยังจะไม่รอดอยู่เก่งแท้ป้อนว้าวป้อนมึงอย่าวิ่งยังไงเดินลงแล้วใช่ไหมไปตั้งกี่วันไปวันวันเดียวครับวันเดียวไปคนเดียวเหรอลูกคนเดียวครับเหรอถึงสุดเลยใช่ไหมถึงเลยครับเราเป็นทหารเหรอเป็นครับมีหน้าดูแข็งแรงแข็งแกร่งรีอุ้ยว่าแต่เป็นรีตามันจะอ่อนไหมเพื่อนกลัวนี่เหรอมันใช่ฝนตกแล้วมันลื่นอีกกี่กิโลเนี่ยยังไม่ได้กิโลเลยโอ้โหโอ้พอดีมาเที่ยวเจอพวกพี่น้องมาเที่ยวมากับลูกกับหลานพอดีได้เจอเด็กน้อย2คนเนี่ยนายเวียกับนายปอนมาเป็นเพื่อนเห็นอยู่นู่นไอ้ปอนตัวเล็กๆกับวิ่งจัดๆอยู่นู่นเก่งมากเลยเด็กน้อยน่ะว้าวไม่รอคนแก่เลยเขาทำทางเหมือนมันเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นทางแหละแต่ว่าเขาเดินไปเดินมามันก็เป็นงี้ลูกจริงเหรออืมโอ้อันที่เป็นทหารค่ะวันนี้มันฝนตกด้วยทางมันเลยเดินยากดินเป็นเลนน่ะดินมันเป็นเลนมันลื่นว้าวดูในกล้องเนี่ยมันจะไม่สูงชันนะแต่เราดูด้วยตาจะสูงชันมากเลยสองข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่มันเป็นช่วงเดือนมีนาหน้าแล้งมีนาจะเมษามันก็เลยร้อนมีไอเวียไอเวียนักเรียนป.3รุ่นในป.นักเรียนป.2เอ้ยป.1ป แต่ไม่เก่งมากเลยเป็นคนไม่มีกระดูกเรายังไม่ได้เดินถึง500เมตรเลยว้าวพันเมตรอะมันถึงจะเป็นกิโลแล้วถ้าเราเดินไปถ้ามันถึงจะค่ำไหมโอ้มันไม่ค่ำลูกอาจจะใบสองใบสามถ้าเราเดินแค่นี้แต่ปัญหาเรามันจะเดินไม่ถึงอ่ะสิแต่เขามีเราจะไปต่อหรือพอสำนี้ปอนจะไปต่อหรือพอสำนี้ไปต่อไหมไปตาจะไม่รอสำเนียงเดี๋ยวปั้นระวังตกนะถ้าตกพี่ไม่ช่วยนะมันก็ทางขึ้นภูเขาอ่ะมันก็โคตรเขียวนู้นเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ถ้าตั้งใจจริงๆก็ไปถึงอยู่5กิโล8กิโลถึงอยู่คือเหนื่อยเราก็พักเดี๋ยวสงสัยทางนี้เขาไปทางไหนไหนก็ทางลงเหมือนกันอันนี้ทางขึ้นอันนี้ทางลงทางไหนทางขึ้นเนี่ยทางขึ้นเรามานี้ก็ลงได้ก็แล้วแต่สะดวกมันก็ไปจดกันเหมือนเดิมข้างในเห็นตรงขึ้น
นั่นแหละยาวมากมันจะเป็นราวเหล็กไม่ใช่ราวเหล็กสิบันไดเหล็กบันไดเหล็กบันไดเหล็กขึ้นไปสูงชันมากเลยเริ่มเซาแล้วครับเริ่มหอบแล้วไม่ได้หิ้วเหมือนเดิมหอบเอาเราดูอยู่ที่กล้องนะมันไม่สูงเด้อเดี๋ยวจะกินกันชันมากเลยเดินตรงหินก็ได้นะปอนเดี๋ยวนี่เดินตรงหินตรงนี้ก็ได้เดินตรงหินดีเดินตรงหินดีกว่าโอ้ยมีความที่เก่งใช่ไหมเฮ้ยไม่เคยเก่งเลยวะไอเบียเก่งไอเบียเหนื่อยปอนไม่เหนื่อยเอาตรงไหนปอนพอหรือยังไม่ฮะปอนนะอีก5กิโลเสียงอะไรอ่ะเสียงนกเสียงจักรจั่นจิ้งหรีดโอ้อีก4กิโลจะถึงซ้ำจะถึงอะไรนะลืมแล้วมันเหนื่อยดูสิเสียงจักรจั่นมั้งนี่ดังลั่นเลยจักรจั่นไม่ใช่ที่ออกกำลังกายนะครับนี่ลูกหาบเนี่ยเอาก็พวกที่หาบสิ่งของขึ้นมาเลยนี่ไงเขาก็จะหาบอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยหาบอย่างเงี้ยโอ้โหเขาตอกตะปูเขาดึงกันไว้ไงไม่ให้มันล้มตอกตะปูไว้สองข้างไม่ให้มันล้มเวลาใส่ลูกหาบมันก็จะดึงกันไว้ไม่ใช่ที่ออกกำลังกายนะก่อนไม่ไหวเพราะว่ามันจะมีที่ไปอยู่พอดีเด็ก2คนน่ะมากับตายายมากับพ่อแม่เขาขึ้นมาด้วยพอขึ้นมาด้วยถ้าผมจะขึ้นไปสุดเด็กมันก็ตายายที่เขารออยู่ข้างล่างเขาคงจะรอก็คงจะได้กลับเพราะว่าเด็กน้องปอนกับน้องเบียร์นี่มันมาด้วยอ่ะว่าจะให้ถึงเลยซัมแฮกที่ไหนอ่ะที่มันอีกจะถึงสุดยอดอ่ะอีก3-4 กิโลก็เลยได้หยุดไว้ก็คงไม่ไปต่อพอสำนีต่อไหมเดียต่อไหมไม่ต่อก็กลับลงว่าจะให้ถึง5กิโลอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้แล้วมันเหนื่อยกดอัตโนนไอยองฟอร์มเกาหลีโอ้หนุ่มหล่อเกาหลีว้าวหล่อมากเลยเท่สมาร์ทมากอู้ตอนนี้นะครับสวยจ้า no ขึ้นอยู่ครับอ๋อจะขึ้นอยู่อันนี้จะลงแล้วลงแล้วหยุดสปีกไทยได้ใช่ค่ะเดี๋ยวขึ้นที่ชั่วโมงแล้วกดลงที่ชั่วโมงแค่ไหนครับใช่ใช่เดี๋ยวเอาอะไรเด็กๆด้วยจ้ะเด็กๆทำต้องทำไม่หน่วยพอดีเด็กมาด้วยก็เลยไอก็เลยโนไม่ขึ้นเร็วไปไม่ได้ที่จริงมาคนเดียวตอนนี้เจออยู่ข้างล่างขึ้นมาด้วยอยู่ไทยแลนด์นานหรือยังพูดไทยได้นี่3ปีเรียนเหรอเรียนอยู่ไทยไหมอยู่กรุงเทพครับเรียนอยู่กรุงเทพหนูเรียนอะไรคือเก่งท่องเที่ยวครับเก่งท่องเที่ยวภาษาไทยเก่งจังเลยเนี่ยทำช่องชื่อช่องอะไรนะช่องที่ที่เราคูนี่แลนด์ครับฮอนอคูโอ้ฮู้คูนี่แลนด์ HUNI แลนด์ไทยแลนด์แลนด์เหมือนกันนะโอเคกำลังไปนะคือปลอบไฟเดินทางใช่ครับใช่เดินทางอินดิทิเดอร์ครับโอเค thank you เพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลารีบไปครับโอเคโชคดีคุณรักนะครับครับผมสวัสดีครับลงแล้วลงแล้วครับโชคดีครับโชคดี
สองหนุ่มเกาหลีมาเรียนอยู่ที่เมืองไทยสองหนุ่มสุดหล่อหนุ่มหล่อนะเกาหลีเนี่ยสาวๆเห็นก็คงจะชอบขึ้นมาได้แค่นี้ก็เหนื่อยพวกหนูจะลงแล้วลูกเหนื่อยเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะพ่อไม่สู้เท่าไหร่เลยพ่อจะลงแล้วอันนี้ฮะแค่ขั้นแรกครับใช่ไหมอันนี้คือเบสิกใช่ไหมลูกคนแก่จะไหวไหมเนี่ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินพักเยอะๆหนูก็ให้กำลังใจดีเนาะมาได้กี่วันแล้วลูกวันนี้วันที่3อ๋อเหรอมาตั้งแต่วันพุธเหรอคือเราเพิ่งตื่นเช้าพลังหัดโอ้เช้าพลังหัดนอนอยู่ที่นู่น2คืนบรรยากาศดีไหมที่นู่นดีค่ะคนเยอะไหมลูกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเลยโอ้เยอะขึ้นนี่วันเสาร์เนาะใช่เดี๋ยวพ่อขึ้นไปดูสักหน่อยค่ะสู้ๆนะระวังนะคะมันลื่นนั่นแหละพ่อก็ว่างั้นแหละมันลื่นเดี๋ยวปัญหามันอยู่ตอนนี้สู้ๆค่ะจ้าลูกขอบใจมากโอ้โหตรงนี้ก็สูงชันนะจะไปต่อหรือพอสำนี้คะจะไปต่อหรือพอสำนี้อ๋อถ้าสำประมาณโลนึงค่ะสำแหกโลนึงไม่ถึงหรอกซ้ำแฮกซ้ำนี้เราก็แฮกแล้วไม่ไหวแล้วพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละพ่อก็จะเดินลงเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเบรกตลอดเบรกจนหน้าขาปวดหน้าขาเลยขาลงนี่เปืองเบรกมากเลยใช่ค่ะใครจะชอบขึ้นหรือชอบลงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคงชอบลงมากกว่าโอ้โหวันนี้มันฝนตกด้วยถนนพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นดินค่อนข้างจะลื่นนะลูกเนาะดินลื่นสองหนุ่มสาวมาตั้งแต่เย็นวันพฤหัสครับลูกเขามาจากสมุทรปราการนู่นลูกหาบกำลังขึ้นมาแล้วลูกหาบกำลังขึ้นมากิโลละ30บาทใช่ไหมลูกใช่สวัสดีพี่เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย wow. ทั้งหมดอยู่นี่กี่กิโลนะทั้งหมดอยู่กี่กิโลตอนนี้58กิโล58กิโลว้าว58กิโลเดี๋ยวดูพี่เขาหาบครับดูสิใช้เวลากี่ชั่วโมงประมาณ5ถึง6ชั่วโมงครับ5ถึง6ชั่วโมง wow. กิโลละ30บาทที่พี่เขาหาบอยู่นั่นน่ะ58กิโลถ้าผมจำไม่ผิดนะ58กิโลโอ้โหแล้วก็ใช้ระยะใช้เวลาหาบจนถึงยอดสุดนะ5ชั่วโมงว้าววันนี้ฝนมันตกฝนตกคราวนี้ถนนดินมันเป็นดินมันคล้ายๆดินเลนอะมันลื่นเพราะฉะนั้นลูกหาบวันนี้ถือว่าลำบากนะคือมันฝนตกไงเมื่อเช้านี่พอฝนตกเนี่ยมันดินภูเขาเนาะมันเลนถ้าเดินไม่ดีเหยียบไม่ดีก็ลื่นเนี่ยอันตรายตรงนึงก็คือถ้าขาเข่าลงกับก้อนหินเนี่ยได้มันจะบาดเจ็บได้เลยโอ้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ลูกหาบทุกท่านนะครับทุกคนก็ชีวิตต้องสู้อย่างเขาว่าเลยเขาเรียกว่าชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องสู้ครับลูกหาบทุกวันไหมก็ถ้าไม่มีคิวสัมภาระก็จะขึ้นพวกของร้านอาหารนะครับครับอ๋อของร้านอาหารเนาะถ้าไม่มีลูกทัวร์เป็นของร้านอาหารเดี๋ยวนี้ลูกหาบเราเหลือประมาณกี่คน230กว่าคนครับโอ้ยังเหลือเยอะอยู่เป็นไงตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมใช่ได้ครับเมื่อปีโควิดก็น้อยลงน้อยลงดีเราก็ได้พักเนาะข้อดีคือเราได้พักได้ทุนเยอะแล้วแหละนี่ก็คือชีวิตสู้ของคุณพี่เพื่อนนะครับอายุ54ปีแต่ดูสิโอ้โหยังแข็งแกร่งแข็งแรงใครที่บอกว่าชีวิตลำบากดูไว้นะครับเนี่ยดูไว้เป็นลูกหาบมาร่วม3ทศวรรษครับ30ปีแล้วว้าวตั้งแต่ลูกเกิดจนลูกจบปริญญากันหมดแล้วว้าวเป็นกำลังใจให้นะครับพี่โชคดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือชีวิตของอย่างพี่เขาเมื่อกี้นี่ก็หาบมาตั้งแต่หนุ่ม
ตอนนี้อายุ54ปีถามว่าลำบากไหมมันก็เป็นเหมือนอาชีพนึงอะที่มีอยู่มีกินได้ส่งลูกส่งเรียนหนังสือจนจบปริญญาเนาะนี่ก็คือวิถีชีวิตของแต่ละคนก็จะมีวิถีชีวิตที่คล้ายและแตกต่างกันออกไปวันนี้ผมได้มีโอกาสได้ขึ้นมาที่ภูกระดึงผมจะกลับมาอีกอยู่นะเพราะวันนี้ที่จริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นภูกระดึงให้ถึงสุดยอดคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเลยอุปกรณ์จะอยู่ในรถผมมาแต่ตัวจริงๆเห็นไหมนี่ก็คือวิถีชีวิตของคนเราอย่างชีวิตของวิถีชีวิตหรืออาชีพของลูกหาบที่อยู่ภูกระดึงเนี่ยตอนนี้ก็เหลือลูกหาบอยู่ประมาณ200กว่า230คนก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่เพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ลดลงวันนึงเดี๋ยวนี้เฉลี่ยก็ประมาณ100 200นะตามที่ผมถามเจ้าหน้าที่ดูก็ไม่เยอะแต่ก็มีเรื่อยๆนี่ก็คือชีวิตต้องสู้ของลูกหาบครับเราจะไม่นำอะไรไปนอกจากภาพถ่ายเราจะไม่เก็บสิ่งใดไว้นอกจากความทรงจำด้วยความระลึกถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงทำไมหนุ่มคนนี้จากสุราษฎร์หรือจากไหนคือรอไม่เหมือนเพื่อนสุราษฎร์เหมือนกันครับอ้าวทำไมหนูไม่เหมือนเพื่อนเลยลูกทำไมหนูขี้เหร่กว่าเพื่อนลงชื่อกลับด้วยลูกสุราษฎร์ธานีลงชื่อกลับด้วยเดี๋ยวให้ทิปคนละ500ว้าวโหมาจากสุราษฎร์นั่งเครื่องกลับหรือว่าขับรถนั่งเครื่องอันนี้ก็สาวสุราษฎร์เหรอลูกหนุ่มสาวโคราชนี่แหละดีแล้วลูกไปเป็นเพื่อนกันนี่แหละผู้หญิงกับผู้ชายไปด้วยกันเราดูแลเรานะดูแลกันดีแล้วลูกนะแต่ลูกโชคดีเดินทางด้วยกันพ่อก็จะเดินตามหนูนี่แหละทำไมได้ไม้คนละอัน2อันเอาไปช่วยเหลือใช่ไหมไม้นี่เออป้องกันหมาไม่เชื่อหรอกไม้กันหมาเดินลงข้างล่างกับลูกๆมาจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็คือเส้นทางขึ้นภูที่เราเดินไปเมื่อกี้นี่บ่แล้วไม่เป็นไรเลยคนไม่เก่งก็ถึงซัมแฮกนี่ก็พอแล้วนี่ซัมแฮกนี่200เมตรซัมบอน700ซัมกุกกอกซัมก่อสร้างขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ